สวัสดีครับ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 พอแล้วครับคุณจะสวัสดีอะไรขนาดตามพบกับรายการครับไอ้คุกครับผมไอ้คุกครับนี่ได้ข่าวว่ามีเรื่องครับผมนี่ไปเชียงใหม่มาไปเชียงใหม่ครับมีเรื่องแหวไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่อย่างนั้นนะคุณยายครับคืออย่างนี้ครับไปทำงานกำลังทำงานอยู่ดีครับนั่นทำงานอยู่ปุ๊บปั๊บมีคนมาทักครับมีคนมาทักสมมติผมพี่เอกนะครับเดินดูดปุ้นอยู่ไม่ใช่เอากินเบียร์กินเบียร์อยู่ทำงานมาทักว่าพี่ครับพี่มาจากรายการไอคุกหรือเปล่าครับผมว่าเอ้ยโอ้ยแบบมีแฟนรายการมาทักเลยดีใจครับดีใจครับตื่นเต้นนะแต่ทำรายการมาทักเราเยอะๆนะครับขอบคุณมากครับน้องครับที่ติดตามชมรายการครับผมว่าเมื่อไหร่จะมีตอนใหม่นี่มาแล้วครับมาครับวันนี้ตอนใหม่ขอบคุณนะขอบคุณครับแล้ววันนี้เมนูเราเป็นอะไรครับพี่เอกเมนูเราครับวันนี้ครับวันนี้แปลครับแปลแต่จริงครับกุ้งอกเบียร์กุ้งอบเมียกุ้งอบเบียอ๋ออบเบียครับผมอย่างแรกครับนี่อะไรต้องใช้กุ้งครับใช้อย่างอื่นได้ไหมครับก็จะเป็นกุ้งอ่ะกุ้งอะไรก็ได้ครับจะเป็นกุ้งแม่น้ำกุ้งกล้ามกรามกุ้งแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำปีกวาวยมน่านอันนี้เป็นมุกผมพูดนะจริงป่ะใช่สลับกันแล้วก็เป็นกุ้งแม่น้ำปีกวาวยมน่านอะไรก็ได้นะครับโอเคครับและนี่ครับหอมใหญ่ครับเฮ้ยเอ้ยนี่ครับสาวๆครับถ้าจะหอมเชฟใหญ่หอมได้นะครับผมใช่ครับล้างแก้มรอเลยครับดีครับผมครับต่อไปเกลือปรุงฉัตรครับปรุงทิพย์ครับผมครับแหมนี่ถอนมากรู้มุกใช้ได้ครับใช้ได้ครับโอเคแล้วนี่ครับเนยจืดครับทำไมเนยจืดครับไม่รู้ครับก็เดาเอาครับมันมีเนยจืดกับเนยเค็มโอเคครับแล้วนี่อะไรครับหมูนี่ครับผักชีฝรั่งค้างคืนครับมันก็ได้แค่นี้ครับเก็บมาไปขอเข้ามากลิ่นมันจะหอมนะกลิ่นยังหอมอยู่อยู่นะนี่ครับสปอนเซอร์ของเราครับผู้มีพระคุณครับเราต้องกินกับเบียร์ครับก็มีไฮเนเก้นกับไทเกอร์โอเคครับเริ่มเลยครับเรามาทำอะไรก่อนครับเริ่มเราก็มาเอาเนยลงกระทะครับประมาณครับแล้วแต่ชอบเลยครับแล้วแต่ชอบนะครับคือแบบถ้าชอบความมันความหอมของเนยเยอะๆก็ใส่ไปเยอะอ๋อเนี่ยครับลงไปก็คือเราใช้ไฟพอดีไฟอ่อนๆก็กะให้เนยมันละลายแบบดูเดือดอย่าใช้ไฟแรงครับเพราะเนยมันละลายเร็วครับจุดเดือดมันต่ำกว่าน้ำมันโอเคครับก็แล้วแต่ความชอบก็ดูให้มันละลายออกมาหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับใช่ไหมครับคุณใหญ่พอละลายเนยเสร็จเนยละลายเสร็จก็เบาปั๊บขอเบาแล้วอันนี้เบาเบาเดี๋ยวมันจะไหม้จะมาหอมอีกนั่นแหละโอ้หอมครับหอมครับใส่หอมใหญ่ลงไปหอมใหญ่ครับหอมใหญ่นี่ใส่ครับก็แล้วแต่ชอบนะจริงๆใส่ทีเดียวเยอะเลยได้ไหมใส่ทีละเยอะๆมันจะผัดแล้วมันจะแบบไม่สุกอ่ะพี่ไม่สุกก็ค่อยใส่ให้มันโรยไปตรงพื้นหม้อเหมือนเรากินกุ้งอบวุ้นเส้นอะไรเงี้ยครับแล้วเราสังเกตยังไงครับก็ดูหอมสุกนะครับสีของหอมมันจะเริ่มเปลี่ยนจากสีใสๆเนี่ยสีมันจะขุ่นแล้วก็กลายเป็นสีเหลืองนิดๆแล้วเขาก็จะนิ่มๆเนาะใช่ใช่เพราะปกติเขาจะแข็งๆนิดๆเห็นไหมเริ่มเปลี่ยนละก็จะหอมนะหอมหอมมากหอมมากกินกับเนยกินเนยกับหอมอ่ะเนยผัดหอมมันอร่อยอยู่แล้วอ่ะจิ้มจุ่มนี่ครับเบียร์ไทเกอร์ครับเอ้ยเดี๋ยวก่อนอื่นครับเราจะรู้ได้ไงครับว่านี่เป็นเบียร์จริงหรือเบียร์ปลอมครับเออทำไงครับพี่เอกนี่ครับทำอย่างนี้ครับจริงป่ะจริงป่ะเบียร์จริงครับใช้ได้ครับเราจะทำการเทประมาณไหนครับครึ่งป๋องครับครึ่งป๋องลองครึ่งไปก่อนใช่ไหมครับอย่าไปใส่เยอะครับเดี๋ยวพอต้มไปเดี๋ยวมันจะระเหยไม่หมดมันจะไม่กลายเป็นกุ้งอบโอเคครับนี่ครับนี่เราใส่ไปประมาณนี้ประมาณนี้ครับตอนนี้ที่เหลือครับกินก่อนนะกินเข้าไปเสียดายเว้ยยายมาทำเงี้ยมันเดือดเสียงานการไม่ทำงานเงี้ยจ่ายตังค์เท่ากันกินอยู่คนเดียวเมียมาก็หนีกลับบ้านมึงบอกอะไรเมียมึงอ่ะกูบอกยายเชมเบียร์ไงล่ะเออเอาให้พออ้าวเนี่ยใส่เกลือต่อพี่ใส่เกลือต่อไปก็ใส่เกลือเกลือครับใส่ลงไปนิดนึงโรยบนมืออีกแล้วก็ดูเหมือนเชฟนะดูมีชาติตระกูลมีชาติตระกูลนี่คือคราวนี้เราก็จะเริ่มชิมละเราอยากได้อาหารรสชาติดีๆหน่อยครับชิมครับชิมก่อนแม่งเฮ้ยมันนะพี่มันอ่ะมันแล้วก็มีรสชาติเค็มๆมันมีเบียร์ขมๆนิดๆแล้วมันอบมาแล้วมันจะเวิร์กมั้ยเนี่ยเดี๋ยวครับเดี๋ยวต้องลองครับเดี๋ยวเราต้มเบียร์ให้เดือดครับต้มให้มันเดือดครับแล้วครับหลังจากนั้นครับใส่กุ้งนี่ค่อยๆหยิบใส่ใช่อย่าเผลอเทพวดเพราะว่ามันจะมีน้ำที่มันค้างอยู่ในภาชนะที่เราใส่น้ำกุ้งว่างั้นอะไรประมาณนั้นเดี๋ยวมันจะลงไปเดี๋ยวมันจะอะไรเหม็นคาวไม่ดีจากนั้นเราก็ไม่ชอบของคาวครับเอาฝาหม้อมาปิดครับ
โหเจริญแล้วครับฝาหม้อฝามันหายครับโอเคครับใช้เวลาครับ 4-5 นาทีครับ 4-5 นาทีเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวกุ้งมันจะเละแล้วหลังจากนั้นครับเราก็ใส่ผักชีฝรั่งฉีกลงไปนะครับอย่าใช้มีดหั่นครับไม่งั้นกลิ่นหอมมันจะไม่ค่อยออกครับครับผมแล้วก็ปิดฝาประมาณ30วินาทีครับเพื่อให้กลิ่นของผักชีแตกสั้นเกิดเคมีนิดนึงครับสำหรับใครที่แบบว่าเปิดมาแล้วน้ำมันยังเยอะอยู่ไม่ต้องตกใจนะครับ คุณเทออกได้นะครับไม่เป็นไรไม่ต้องรอให้มันแห้งขนาดนี้จะรอกันซะโอ้โหไม่ไหวเห็นไหมคราวนี้ก็กินหอมผักชีเป็นไงพี่มายอดมาเลยนี่หน้าตามันใส่จานโอ้ยอย่างร้อนหน้าตาดีครับนี่ครับและนี่ก็คือหน้าตาของกุ้งอบเมียเมียครับและนี่ครับก็ต้องขอบคุณสปอนเซอร์ของเรานะครับไฮนิเก้นครับขอบคุณครับกราบงามๆครับก็หลังจากคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับขอ5ลังครับครับผมและนี่ครับเราต้องกินคู่กับเครื่องดื่มนี่ครับครับผมสีทองผ่องอัมพายครับแหมรสชาติคุ้มรสกลิ่นเป็นไงบ้างครับพี่เอกกลิ่นคือเอางี้นะครับตอนนี้ที่ผมนั่งอยู่ตรงเนี้ยไกลๆนะกลิ่นที่ออกมาแรงๆเตะจมูกหอมเลยกลิ่นผักชีฝรั่งครับครับผมใช่ครับเตะจมูกอย่างชอบมากเลยกลิ่นชอบมากเลยเอาละครับผมต้องลองก่อนครับลองชิมผมดีผมกินกับหอมใหญ่ครับลองนะครับงับมืดเป็นไงพี่เอกสัมผัสได้เลยครับเนยเนยครับเอ้ยแม่งอย่างนึงพี่ตอนแรกแม่งนึกว่ามันจะขมครับแต่มันหวานใช่เบียร์มันหวานเฉยเลยความขมของเบียร์นี่ไม่มีเลยครับใช่แล้วก็กลิ่นรสชาติของเบียร์ครับมันเข้าไปแทรกอยู่ในตัวกุ้งครับใช่อร่อยมากนี่เราไม่ได้โม้นะมันแปลกจริงๆนะครับคือตอนแรกขมแล้วพอต้มเสร็จหวานเฉยเลยใช่มันได้ความหวานจากตัวกุ้งแล้วก็จากรสชาติของเบียร์อย่างชัดเจนนะครับแล้วยิ่งกลิ่นหอมของเนยกับหอมใหญ่นะครับเข้ากันแบบเข้ากันอย่างลงตัวเลยครับใช่ใช่แต่แนะนำนิดนึงเกลือนี่ใส่เยอะเยอะนะอย่าเยอะเดี๋ยวมันจะเค็มโอ้แต่อร่อยมากครับอร่อยมากครับสุดยอดครับต้องลองเนี่ยแย่งดูครับแย่งกันชิมไม่เชื่อเดี๋ยวดูครับเดี๋ยวดูไม่เชื่อครับดูเซฟใหญ่ครับดูว่ามีใครชิมบ้างทำตาปิบๆเลยกลิ่นมันแทรกเข้าไปในเนื้อกุ้งจริงครับแล้วต้องกินกับเบียร์ไฮเนเก้นด้วยนะต้องกินกับเบียร์ไฮเนเก้นครับคือกุ้งอบเบียร์ไทเกอร์กินกับเบียร์ไทเนเก้นครับนี่มาแล้วครับฟูวินแล้วเอ้ยใครอ่ะฟูวินเหรอไม่ใช่ฟูวินหรือเปล่าโอ้นี่คุณแม่กุ้งครับคุณแม่กุ้งลองชิมดูครับชิมแล้วเป็นไงครับคุณแม่กุ้งบอกไปเลยครับบอกตามตรงครับคุณแม่บอกไปเลยไม่ต้องอายครับประตูขอเราดีอยู่แล้วบอกไปเลยบอกไปเดี๋ยวฮะครับต้องขอบอกว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบกินหอมใหญ่อยู่แล้วนะครับเมื่อกี้พอเชฟตักให้ปุ๊บหอมใหญ่เยอะๆนี่ทอดปุ๊บสิ่งแรกที่สัมผัสกับลิ้นเลยคือความหวานครับนะฮะมันเป็นความหวานนะฮะครับหวานปุ๊บเสร็จปุ๊บพอเคี้ยวในเนื้อกุ้งปุ๊บมันเหมือนกับมีกลิ่นเบียร์หลุดออกมานิดนึงแล้วก็กระจายไปทั่วลิ้นต้องยอมรับว่าจุดเด่นคือความละมุนของเนื้อกุ้งที่แบบพอเคี้ยวปุ๊บมันแบบแตกซ่านแบบมีคำเบียร์พอเป็นแบบหอมแบบครับขอบคุณมากครับครับโอ้อย่าลืมนี่สปอนเซอร์ครับดูแต่งกายผมหัวจะหลดตีนครับจากไหนครับมีสปอนเซอร์ครับมาจากร้านบูกายครับร้านบูกายอยู่สวนจตุจักรโครงการ3ซอย45ครับครับแหมท่องมาได้ครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณมากของผมเบอร์ XL ครับโอเคครับนี่ครับ XL ครับลองทำดูครับลองทำดูครับกุ้งอบเมียกุ้งอบเมียเออ